ไปดูการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์แต่ละพื้นที่นะคะอย่างในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วเขาออกปฏิบัติการค่ะขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและสระแก้วเพื่อให้ฝนตกบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำต่างๆโดยที่จังหวัดสระแก้วค่ะขณะนี้ภัยแล้งคุกคามพื้นที่นาข้าวในพื้นที่ตำบลตาพระยาเสียหายไปแล้วจำนวนมากจึงได้มีการร้องขอให้มีการทำฝนหลวงเพิ่มเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเนื่องจากว่ามีนาข้าวนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 10,000 ไร่เช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยภูมิค่ะที่นั่นก็เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกันนะคะทางจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิเป็นการระดมเครื่องจักรกลแล้วก็รถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน2หมู่บ้านคือที่บ้านหนองว่าและที่โนนดู่ตำบลชีลองอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งที่นั่นไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปามานานนับเดือนแล้วต้องมีการขอน้ำจากเทศบาลตำบลชีลองมาใส่ไว้ในถังกลางประจำหมู่บ้านแต่ก็ยังพบว่าไม่เพียงพอสำหรับการใช้ค่ะตอนนี้เลยต้องขอกำลังสนับสนุนเรื่องของน้ำจากทางจังหวัดอีกด้วยค่ะหลายเด้อที่มาเกินเหลือประชาชนอันนี้ประชาชนก็ดีใจขอบคุณทุกๆคนที่เอามาส่งเด้อท่านคุณประหลัดท่านหัวหน้านี่ล่ะทั้งไปดูที่อุดรธานีกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่21นะครับได้เตรียมกำลังพลและก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมปล่อยขบวนรถน้ำ6คันรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน1คันเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอศรีธาตุนะครับและอำเภอวังสามหมอของจังหวัดอุดรธานีโดยวันแรกนี้นะครับได้มีการแจกจ่ายน้ำในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่9บ้านโคกหนองแวงที่ตำบลนายุงอำเภอศรีธาตุแบ่งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคนะครับจำนวน 12,000 ลิตรแล้วก็น้ำเพื่อบริโภคจากรถประปาสนามเคลื่อนที่เนี่ยจำนวน 4,000 ลิตรมีพี่น้องประชาชนนำภาชนะมารับน้ำเป็นจำนวนมากนะครับจากภาคอีสานมาดูปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดอ่างทองบริเวณคลองชลประทานหมู่ที่3ตำบลโพม่วงพันที่อำเภอสามโก้นะครับชาวนาเขาต้องนำเครื่องสูบน้ำมาตั้งเรียงการเร่งสูบน้ำเข้าบริเวณคลองชลประทานครับโดยชาวนาเนี่ยนะครับได้ใช้น้ำในคลองนี้ตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ตำบลโพม่วงพันเพื่อปลูกข้าวกว่า 2,500 ไร่ที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะฝนได้ทิ้งช่วงทำให้นาข้าวขาดน้ำครับดินแตกระแหงเลยข้าวก็เหี่ยวทั้งตำบลน่ะตำบลวงม้วนพันประมาณ 2,000 กว่าไร่แล้วจะช่วยเหลือไงได้บ้างให้ช่วยเรื่องน้ำหน่อยสูบน้ำที่คลองกันแล้วล่ะรวมตัวกันมาสูบน้ำในคลองไม่งั้นมันก็ไม่ไหวไม่มีน้ำพอน้ำเข้าคลองใหญ่ก็มาสูบเข้าคลองเล็กคนบายน้ำก็ไม่ได้ต้นน่ะได้ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็ทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแล้วนะคะโดยชาวนาในพื้นที่ตำบลโพอำเภอเมืองบอกว่าถึงแม้ว่าฝนตกลงมาในระยะนี้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของวัชพืชที่เกิดขึ้นระหว่างที่ฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตเรื่องของข้าวเนี่ยเสียหายไปเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังหวังนะคะว่าถ้าฝนยังตกแบบนี้จะมาช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรได้บ้างค่ะ